สวัสดีครับก็ในที่สุดเราก็มีวันที่ต้องอัด EP นี้เกิดขึ้นนะครับก็คือเลี้ยงยังไงให้ตายนะแต่ว่าคือจริงๆตอนนี้น้องยังไม่ตายนะแค่ว่าอาการไม่ค่อยดีอย่างมากนะครับก็คือวูเบิร์ดที่ผมได้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วบอกว่ามีอาการใบเน่าแล้วก็พึ่งมาตลอดยังไม่ได้ปลูกจนนี้ก็ยังไม่ได้ลงปลูกนะครับจนเมื่อเช้านี้มาถ่ายเช็คของนะครับก็ปรากฏว่าพอพลิกดูข้างหลังน้องมีอาการดำแล้วก็ลามนะแล้วก็นี่เมื่อกี้เนี่ยสดๆเลยฮะใบหลุดให้เห็นเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะติดเชื้อหนักแล้วนะครับแต่ยังไงเราก็จะยังไม่ยอมละความพยายามครับเดี๋ยวจะลองลิปใบที่เน่าออกให้หมดแล้วก็ขูดแผลที่เป็นราดำแล้วก็ลองพอกปูนแดงดูอีกสักรอบนะครับแล้วก็จะผึ่งดิ้งไว้ก็มาเริ่มกันเลยครับเด็ดใบที่มีอาการช้ำๆนะแล้วเน่าออกนะฮะจะเห็นว่าดึงค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าน้องไม่ห่วงใบเลยนะสะกิดนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับอันไหนที่สะกิดนิดเดียวหลุดก็คือดึงออกให้หมดเลยนะครับเป็นไปได้ว่าจะเน่าแล้วนะฮะนี่ทำถึงนี่เลยว่ะก็ระหว่างรอแฟนผมไปรับมีดนะครับเราก็มาดูอาการของใบที่ไม่ค่อยดีก่อนนะใบน้องก็จะออกเหลืองๆเนี่ยช้ำๆนะครับบางใบก็จะมีน้ำซึมออกมาด้วยนะครับนี่เหลืองๆนี้เลยแล้วก็สะกิดนิดเดียวก็คือหลุดออกมาเลยนะฮะนี่นะครับก็ลงความเห็นกันแล้วคิดว่าน่าจะต้องปาดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วคงจะลามเข้าไปถึงต้นข้างในแล้วนะฮะก็มาดูว่าลามถึงไหนนะครับผมเข็มสำคัญก็อย่าลืมทำความสะอาดอุปกรณ์ในการปาดให้ดีนะครับเช็ดแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยฮะเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อแล้วก็ลุกลามนะครับจากที่ดูนะจะต้องผ่าตั้งแต่เหนือแผลดำๆขึ้นไปนะระวังนิ้วเด้อร่วงไม่หยุดเลยนะระวังนิ้วให้ดีนะโอเคละต้นก็ข้างหนาใช้ได้เลยนะถึงต้นแล้วก็แล้วก็ปรากฏว่าเข้ามาในต้นแล้วนะเห็นไหมจุดดำๆนี่นะแล้วก็นั่นก็ท่อนบนที่เราปัดไว้ก็ปรากฏว่ายังมีอยู่นะครับก็ต้องคว้านออกนะฮะเอาออกให้ได้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนเลี้ยงไม้ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่หนีได้ยากมากในการเลี้ยงกุหลาบหินในบ้านเรานะครับเพราะด้วยอากาศที่ร้อนชื้นก็เป็นไปได้ว่าน้องอาจจะปรับตัวไม่ทันโอ้แดดหรือแดดจ้าซะเหลือเกินหมดไหมก็พยายามคว้านให้หมดนะฮะดำๆที่อยู่ข้างในนะครับเสียดายต้นนี้อ่ะเนี่ยต้นน้อยเนี่ยจะยังไงลองปาดดูไหมเผื่อจะออกรากได้ให้เรียบร้อยครับอย่าให้มีดำๆคาไว้อยู่นะเพราะมันลามได้นะครับติดเดียวก็ลามได้แล้วโอเคทีนี้ปูดแดงเกือบถึงยอดนะเกือบถึงยอดหรอ ใช่เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงยอดแล้วเนี่ย
ถ้าถึงยอดคือตายครับสุขิดแน่นอนอันนี้ก็อัตรารอดก็70 30นะ30คือรอดอ่า30คือรอด70คือตายแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาไปผึ่งไว้ล่มๆเนาะส่วนตรงนี้ปาดหน่อยไหมเสียดายเผื่อเขายังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเอาแค่ดำๆออกถึงไหมปาดทิ้งไปเลยยากเขายังไม่มีลาบเป็นของตัวเองด้วยไม่ได้เนี่ยอไม่อยู่แล้วยอดขาวแล้วเออใช่ยอดขาวแล้วดีกว่าเนี่ยนะยอดขาวหมดแล้วนะก็คือตัวเย่ไปแล้วนะครับไม่ได้มันได้เก็บทิ้งก็เดี๋ยวอันนี้เราก็จะทำการเอาน้องมาพึ่งหลบแดดไว้ข้างล่างนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะก็อยู่ให้ห่างจากต้นปกติไว้นะอันนี้เราไอ้ที่หลบแดดไว้ปลูกแล้วทำลงดินแล้วแต่ว่าพึ่งหลบแดดไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องไปซื้อกระบะได้ส่งมาเพิ่มอีกสักอันเพราะว่าได้แยกกันนะฮะก็อันนี้ต้นใหม่ที่ได้มาก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับโอเคดีนะกินใบแล้วแล้วก็พยายามส่องแสงดูว่ามีอะไรเหลืองไหมถ้าเหลืองก็เน่านะเด็ดออกอันนี้ไม่มีครับโอเคก็สำหรับ EP ที่ไม่อยากให้มีนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าใน EP อื่นในตอนอื่นในหัวข้ออื่นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ